วัสดีค่ะหายไปนานเลยนะคะหายไปประมาณ1เดือนแต่วันนี้เรากลับมาแล้วค่ะสำหรับ Great Radio Online Thailand นะคะวันนี้มาพร้อมกับข่าวที่เรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการนะคะแล้วก็เป็นข่าวที่เรียกได้เลยนะคะว่าคงจะสร้างความดีใจสำหรับนักเดินทางหลายๆที่เลยทีเดียวแล้วก็หลายๆคนด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้นี่เลยค่ะบางกอกแอร์เวย์สนี่เปิดสายการบินใหม่นะคะให้กับชาวหาดใหญ่แล้วก็ชาวภูเก็ตค่ะที่จะได้เดินทางเข้าหากันแบบง่ายๆนะคะโดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะจากที่ต้องเดินทางกันเป็น7-8ชั่วโมงด้วยรถรานะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าทางบางกอกแอร์เวย์สนะคะได้เปิดสายการบินภูเก็ตหาดใหญ่และหาดใหญ่ภูเก็ตขึ้นนะคะวันนี้มีการแถลงข่าวค่ะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้สื่ออย่างเรานะคะได้รับทราบแล้วก็ส่งต่อให้กับชาวเลทุกคนนะคะได้รับทราบด้วยนะคะว่าวันนี้บางกอกแอร์เวย์สนะคะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดนะคะช่องทางการเดินเข้าหากันระหว่างพี่น้องชาวใต้ด้วยกันนะคะรายละเอียดเบื้องต้นแบบสั้นๆเล็กๆง่ายๆก็คือมีการเปิดสายการบินนะคะเส้นทางภูเก็ตหาดใหญ่ค่ะให้บริการทุกวันนะคะวันละ1เที่ยวบินเท่านั้นเองนะคะโดยตัวเครื่องบินเนี่ยนะคะก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าเป็นเครื่องบินที่มีคุณภาพค่ะ ATR 72500ถึง100นะคะแล้วก็จำนวน70ที่นั่งด้วยกันนะคะโดยเที่ยวบิน PG 298นั่นเองนะคะออกจากภูเก็ตเวลา 7:25 นาทีค่ะถึงหาดใหญ่นะคะเวลา 8:30 ค่ะแล้วก็เที่ยวบิน PG 299นะคะซึ่งจะเดินทางออกจากหาดใหญ่นะคะในเวลา 9:10 นาทีค่ะแล้วก็ถึงภูเก็ตแค่ 10:15 นาทีเท่านั้นเองนะคะซึ่งสายการบินนะคะของบางกอกแอร์เวย์สนะคะในรอบนี้เนี่ยถือว่าน่าจะทำให้พี่น้องชาวหาดใหญ่แล้วก็ชาวภูเก็ตร้องเย่กันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจากที่จะต้องเดินทาง7ชั่วโมงลดเหลือแค่ชั่วโมงกับ5นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วในเรื่องราวของต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันค่ะว่าผู้บริหารใหญ่ของบางกอกแอร์เวย์สนะคะมีความคิดเห็นแล้วก็เลือกที่จะเปิดสายการบินแบบนี้มาเพราะอะไรนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะคุณคุ้มหรือไม่คุ้มที่จะใช้สายการบินในครั้งนี้แล้วก็จะมีความมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนนะคะว่าสายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะดูแลคุณได้ยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามค่ะสัมภาษณ์สดๆกันกับท่านพุทธิพงศ์นะคะประสาททองโอสถซึ่งเป็น CEO นะคะของบางกอกแอร์เวย์สค่ะไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้บริหารนะคะของบางกอกแอร์เวย์สนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ได้เริ่มเกี่ยวกับเรื่องราวของการเปิดสายการบินในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นเปิดสายการบินที่เรียกได้ว่าน่าจะทำให้บ้านเราของเราคึกคักมากกว่าเดิมด้วยนะคะกับคุณพุทธิพงศ์นะคะปราสาททองโอสถนะคะซึ่งเป็น President บางกอกแอร์เวย์สนะคะวันนี้เราขอถามคำถามนิดเดียวนะคะจากทีมงานเฟรนด์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดนะคะที่เลือกเอาหาดใหญ่หาดใหญ่ถือว่าเป็นที่หมายถึงที่ที่เท่าไหร่หรือว่าจังหวัดที่เท่าไหร่ที่เราได้เปิดสายการบินเพื่อเชื่อมต่อกันค่ะจริงๆต้องบอกว่าเราตั้งแต่ AC นะครับเราอยากที่จะมองว่าจุดไหนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับซึ่งเราก็อย่างที่เราเปิดมาเชียงรายเปิดจังหวัดอื่นนะครับหาดใหญ่เนี่ยเราก็มองว่ามีศักยภาพในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ยังเป็นเมืองที่อยู่ติดกับชายแดนนะครับที่นักท่องเที่ยวเข้ามาจากผ่านชายแดนเข้ามาเพราะนั้นโอกาสที่เราจะขยับขยายเนี่ยก็น่าจะมีค่ะแล้วตอนนี้สายการบินที่เราจะเปิดนะคะก็ในส่วนของบางกอกไม่ใช่สิในส่วนของหาดใหญ่ภูเก็ตหาดใหญ่ใช่ไหมคะเท่าที่เมื่อสักครู่นี้ที่เกิดไปแล้วก็คือมีแค่2เที่ยวบินก็คือจากภูเก็ตมาหาดใหญ่แล้วก็จากหาดใหญ่กลับไปภูเก็ตนะคะแต่มันจะเป็นช่วงเช้าทีนี้เราจะมีโครงการหรือว่าโครงข่ายยังไงที่จะมีแนวโน้มว่าจะเปิดเพิ่มเติมต้องสังเกตจากทางไหนหรือว่าต้องอะไรยังไงจากทางไหนคะอันนี้ก็คือดูจากว่าผลตอบรับนะครับว่ามีผู้ที่ใช้บริการมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดมีการเติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีเสียงสะท้อนกลับมาหาเราว่าเอ๊ะเนี่ยขอเที่ยวเย็นหรือว่าขอเพิ่มนะครับตรงนั้นเนี่ยเราก็ไปทำการศึกษาเราเชื่อว่าถ้าเกิดมีการตอบรับที่ดีเนี่ยน่าจะที่ให้บริการเพิ่มตรงนั้นได้นะครับก็มองแล้วว่าน่าจะมีความสะดวกมากขึ้นค่ะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าจากคนหาดใหญ่จะไปภูเก็ตจะต้องเดินทางด้วยรถนะคะโอ้ใช้เวลาเยอะมากนะคะก็ประมาณ7ชั่วโมง
แต่ส่วนทางประกอบแอร์เวย์เนี่ยที่เรากำลังจะเปิดเนี่ยอยู่แค่ประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าประมาณ45 นาที50 นาทีประมาณนี้แต่ในเรื่องราวที่คิดว่าผู้ให้บริการที่จะมาใช้บริการเนี่ยก็จะต้องทราบถึงเรื่องของราคาอัตราค่าใช้บริการถูกต้องไหมคะถ้าจะเปรียบเทียบว่ามันควรที่จะต้องเป็นอย่างไรหรือว่าคุ้มกันแบบไหนเนี่ยก็ควรนั่นสิคุณนิดนึงค่ะจริงๆต้องบอกว่าราคาเนี่ยอยู่ที่เราพยายามวางราคาที่ให้รู้สึกว่าคุ้มค่ากับมูลค่าเงินที่ท่านผู้มีอุปการะคุณเนี่ยใช้เรานะครับเราคงไม่สามารถที่จะวางแพงจนขนาดไม่สามารถที่จะเดินทางไหวซึ่งท่านก็ถูกกลับไปใช้รถเหมือนเดิมนะครับตรงนั้นเราคงอยู่ไม่ได้คือต้องบอกว่าเราวางราคาก็น่าจะว่าท่านก็ใช้ได้เราก็อยู่ได้นะครับก็ถือว่าคุยเคลียร์กันนะคะแชร์กันนะคะถ้ายังไงท่านซีโอก็จะให้ความมั่นใจนะคะให้กับชาวเกรดที่กำลังจะใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องราวของการบินไปภูเก็ตครั้งนี้จากหาดใหญ่ไปภูเก็ตหรือจากภูเก็ตมาหาดใหญ่รบกวนช่วยให้ความมั่นใจตอบย้ำอีกครั้งนึงค่ะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับท่านที่มามีธุระหรือว่ามีกิจการนะครับเดินทางระหว่างหาดใหญ่ภูเก็ตนะครับก็ขอเชิญชวนให้มาลองใช้บริการของประกอบแอร์เวย์สนะครับซึ่งผมเองเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจว่าท่านจะได้รับการบริการหรือว่าได้รับการดูแลที่ดีนะครับแล้วถ้าสามารถขยับเพิ่มเติมได้นะครับเราคงจะหาจุดหมายปลายทางหรือว่าเส้นทางอื่นนะครับนอกเหนือจากแค่ไปภูเก็ตเนี่ยเอามาให้ชาวหาดใหญ่ได้เดินทางกันนะครับซึ่งว่ามีความเป็นไทยขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอบคุณเสี่ยวด้วยค่ะขอบคุณค่ะจ้าเอ๋อยู่กับลิต้านะคะโอ้สัมภาษณ์สดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับท่านผู้บริหารนะคะของบางกอก LG นะคะซึ่งหลายๆคนนะคะที่ได้ดูนะคะก็คงจะรู้สึกตื่นเต้นกับสายการบินใหม่นี้เนาะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าลดระดับมากเลยนะในเรื่องของเวลานะคะแล้วก็คิดว่าค่าบริการนะคะก็คงจะไม่มากไม่มายเหมือนท่าน CEO พูดเมื่อสักครู่นี้เนาะหาดใหญ่ภูเก็ตเชื่อมต่อกันง่ายๆในรอบนี้ละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะตอนนี้นะคะอยากจะรับรู้รับทราบหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวเรื่องของค่าบริการเนาะหรือแม้แต่ในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆของบางกอกแอร์เวย์สในสายการบินนี้นะคะคุณก็สามารถค่ะที่จะสำรองที่นั่งหรือว่าจะศึกษาข้อมูลก่อนที่จะจองตั๋วก็ได้นะคะที่หน้าเว็บไซต์นะคะของบางกอกแอร์เวย์สนะคะซึ่งคลิกเข้าไปได้เลยที่ www.bangkokair.com นะคะหรือว่าจะเลือกโทรคอลเซ็นเตอร์เข้าไปค่ะที่1771ตลอด24ชั่วโมงค่าบริการครั้งละ3บาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าไม่ได้เอาเปรียบกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการบินข้ามจังหวัดแบบนี้นะคะซึ่งลดระยะเวลาจาก7ชั่วโมงเหลือแค่1ชั่วโมงเนี่ยลองติดต่อที่บางกอกแอร์เวย์สอย่างที่ลิต้าบอกกันละกันนะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าค่ะเราจะกลับมานะคะพาคุณไปเรื่องราวอะไรอีกแต่รับประกันว่าทุกเรื่องราวของเรดิโอของเรานะคะสามารถที่จะให้คุณให้ความสนใจได้อย่างแน่นอนนะคะส่วนนี้ไปก่อนนะคะด้านในมีงานเลี้ยงไปเจอคุณแก้มก่อนดีกว่านะคะคุณแก้มเดี๋ยวสตาร์ลองทิ้งฟังด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย